สุริคนนะครับวันนี้เช้าวันที่24พฤศจิกายนเนาะก็เวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ GPP GPY ก่อนแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่าราคานะตอนนี้เนี่ยเอาตก่อนตั้งแต่เมื่อวานเลยนะราคามันมีการวิ่งขึ้นมาจุดนี้ฮะและมันก็มีการเปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมาซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าเฮ้ยโซนเนี่ยเป็นโซนที่แข็งแรงนะฮะณจุดนี้ผมมองเท่าที่เห็นนะถ้าทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับราคามีการทะลุไส้แท่งก่อนหน้า ล้วพยายามกลับตัวขึ้นแบบนี้แน่นอนครับว่าถ้ามันกลับขึ้นมาทะลุไส้ด้านบนผมเช็คนิดนึงนะว่าเสียงติดไหมโอเคถ้ามันกลับขึ้นมาทะลุไส้ด้านบนของตัวเองบนนี้นะครับซึ่งก็อยู่ที่ราคา1 6 8 2 9หุดเ้านี่ยมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อได้ถามว่าทาไมครับเพราะอย่างที่ผมบอกพูดประจำเนาะก็คือเวลาการาฟมันวิ่งเนี่ยสมมติมันวิ่งขึ้นนะฮะมันจะต้องมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างแบบนี้เพราะตอนนี้จะเห็นว่าสมมติเป็นขาลงเนาะขาลงก็เหมือนกันครับราคาต้องมีทั้้ดาาานนนบและละ่ง จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันมีแค่ไส้ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมแน่นอนไส้ด้านบนมันติดเดี่ยวครับราคาอาจจะยังมีการต้องการกลับขึ้นมาทําไส้ด้านบนแบบนี้ก็ได้นะฮะเรามาดูในโซสี่ชั่วโมงครับจะเห็นภาพชัดขึ้นอ่าสี่ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวรอแท่งนี้ปิดเนาะแล้วแท่งถัดไปปิดขึ้นแบบนี้นะครับหาจังหวะบายเลยแต่ถ้าใครที่เรียนกับผมมานะครับก็อาจจะหาจังหวะเข้าได้ไวกว่านั้นด้วยโดยไม่ต้องรอแท่งปิดเราเรามาดูทางเฟรมเล็กๆนะฮะในโซนสามสิบนาทีป๊อป๊บปป๊ ราคามีแนวต้าตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มีแนวต้านตรงนี้มีนวรับตรงนี้แน่นอนครับว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเจ้าแท่งนี้นะพยายามที่จะเบรกเอาขึ้นมาแต่ปัญหาคือณตอนนี้มันเหมือนจะติดโซนนี้อยู่เนาะก็ต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันจะมีการทะลุโซนนี้ไปได้ไหมนะครับถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้แน่นอนครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้มอถามเฮ้ยแล้วโซนนี้นะไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องสนใจครับเพราะมีโอกาสที่การจะขึ้นต่อได้เราดูสี่ชั่วโมงนะ สี่ชั่วโมงโล่งๆครับไม่ได้มีอะไรมาขั้นอะไรเลยเนาะเพราะนั้นอาจจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้เลยต้องรอดูว่าเจ้าแท่งนี้เขาจะยังยืนเหนือโซนนี้ได้ไหมถ้ายืนเหนือโซนนี้ได้ครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเจ้าแท่งนี้มันปิดแบบนี้หมายความว่านะตอนนี้สี่ชั่วโมงมันเหลืออีกแค่สามสิบนาทีเนาะเราก็ต้องการให้แท่งถัดไปเนี่ยขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับถึงจะวิ่งขึ้นต่อได้ในแท่งถัดไปอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ลองหาจุดเข้ากันดูนะครับอันนี้ผมแค่วิเเเครราาาะะะะหห์ใ้้ดูว่มมันนนจปป็ณมมี จุดเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่นั่นแหละนะครับแต่ลองหากันดูว่าจะเข้ายัางไงเท่าที่คิดไว้อย่างที่บอกเลยคือรอแท่งนี้ปิดนะฮะถ้าปิดหนโซนนี้ได้ก็อาจจะหาจางังหวะบายแท่งถัดไปได้เลยเนาะหวังให้แท่งถัดไปขึ้นแบบนี้ต่อปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับหรือถ้าสมมุติเจ้าแท่งนี้ดันเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนดันกลับมาปิดในโซนแบบนี้นะครับแบบนี้ก็อาจจะหาจางังหวะบายขึ้นได้แต่การที่มันกลับเข้ามาปิดในโซนแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเราต้องรองดูไว้แท่งแดงแท่งเนี้ย ที่มันจะปิดอีก13นาทีเนี่ยนะครับคลิปนี้ลงไปก็น่าจะปิดพอดีมันจะเคารพโซนนีไหมถ้ามันเคารพบโซนนี้ได้อยู่ก็มีโอกาสที่การจะขึ้นต่อแต่ถ้ามันไม่เคารพบนะครับแน่นอนว่าราคาอาจจะมีการทําสงแบบนี้ฮะย้อนกลับมาถ้ามันปิดลงมาแบบนี้นะมีโอกาสที่ดับไปจะลงแบบนิดก่อนได้นะครับลงมาเพื่อทําอะไรเพื่อมาทําแนวรับครับไม่ใช่หาจังหวะเซลล์นะอย่าเพิ่งเซลล์ครับรอมันทําแนวรับแล้วหาจังหวะบายขึ้นได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ภาพ รับเข้ามาในหัวถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล่ละฮะลองสังเกตด,ดูครับราคาทำาโทำา i g ทำโลทำา i g ทำาโลต้องขึ้นไปทำเหมือนเดิมครับถ้าผมวาดภาพเส้นเข้าไปดูนะจะเห็นภาพชัดขึ้นครับจุดนี้ลงมาจุดนี้ลงมาขึ้นไปเป็นทรงนี้เลยครับนี่อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าราคาเป็นทรงนี้นะเพราะนั้นเราหาจาาังหวะบายจุดนี้ได้ครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นบางคนถามเอาโค้ดแล้วพี่เซลตรงนี้มันไม่ได้หรอเซลได้ครับแต่ต้องใช้ความเสี่ยงที่มันต่ำนะ ย้ำนะครับตอนนี้มีแค่2ทางคือเจ้าแท่งนี้เนี่ยแท่งนี้คือตัวตัดสินถ้ามันปิดเหนือโซนนี้หาจังหวะบายขึ้นได้เลยแต่ถ้ามันปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องรอดูว่ามันเนี่ยจะเคารพโซนนี้ไหมนะถ้ามันเคารพโซนนี้ก็ยังหาจังหวะบายขึ้นได้อยู่แต่ถ้ามันไม่เคารพโซนนี้มันกลับ,บลงมาเล่นแบบนี้นะครับต่ากว่าโซนนี้เนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงรอมันทําแนวรับค่อยหาจังหวะบายขึ้นเนาตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับในส่วนของทองคำกันบ้างผมเช็คประมาณสี่นาทีโอเคนะฮะ ทองคําราคาเมื่อวานเนาะขึ้นไปทำาไ g กับตรงมาขึ้นต่อนะครับเมื่อวานผมว่าน่าจะมีคนเจ็บหลายคนอยู่เพราะอะไรครับดูไส้เมื่อวานสิแท่งเดลีนี่มันกว้างมากมาดูสี่ชั่วโมงครับอ่าราคามีแนวรับมีแนวต้านนะะมีโซนตรงนี้แน่นอนครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือต้องรอดูต้องรอดูนะฮะ คือณนะตอนนี้ภาพที่ผมเห็นในหัวนะคือจะต้องเป็นทรงประมาณนี้ก่อนนะครับกลับลงมารีเทสโซนนี้ทีหนึง่งทําแนวรับย่อยนะครับหาจังหวะบายขึ้นต่ออันนี้คือสิ่งที่แล่นเข้ามาในหัวแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมถามว่าทำไมถึงได้ภาพนี้มาครับคำตอบคือณนะตอนนี้ราคาเบรกเอาขึ้นชุดนี้ครับมันเบรกเอาขึ้นครับต้องรองหาจังหวะให้มันกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วเราจะหาจังหวะบายขึ้นจากโซนนี้ได้นะอันนี้คือจากท i m เฟรมสี่ชั่วโมงมาดูหนึ่งชั่วโมงครับก็จะเห็นภาพไปอีกแบบหนึ่งนะ ปรับลงมาครับปรับโซนนี้ปั๊บป๊บปับป๊บปรับตีโซนนี้ถ้าในระยะสั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกาฟมันจะกลับตัวลงมาแล้วเลนประมาณสัก30มสิบเราเก็บกําไรประมาณสั้นๆสักสิบปีบนน่าจะไม่ยากเกินไปเนาะแต่ทงนี้นั้นผมคิดว่ารอต่ํากว่าโซนนี้น่าจะดีที่สุดนะฮะรอเซล์ต่ากว่าโซนนี้รอเซล์ต่ํากว่าไส้พวกนี้ถามว่าทำไมต้องไส้พวกนี้ฮะไส้พวกนี้ดีสุดเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นด่านด่านตั้งอยู่ถ้าราคาทะลุด่านพวกนี้ไปได้แน่นอนคร พื้นฐานทั่วไปเนาะอ่าสมเหตุสมผลนะครับโซนข้างล่างประมาณสัก2ี่สิบเปรจากจุดนี้ถึงตรงนี้แน่นอนว่าเล่นได้แน่นะครับในโซนข้างบนเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้ครับตรงนี้ด้วยก็ได้แนละ้วแต่ผมคิดว่าไม่ต้องตีหรอกเพราะว่าคงไม่ได้เล่นอยู่แล้วเนาะก็ตีแค่โซนอีกกว้างๆไปเลยราคาอยู่ในเลนประมาณสักส0เสิบเป้ซน,นะครับเลนนี้ก็ไม่ขวบเลนก็เขียนซะว่า no trade เลนนะครับจะได้ไม่ต้องเล่นในโซนนี้เป็นการเตือนตัวเองไว้ย้ำเตืเอนไว้ว่าเฮ้ยฉันจะไม่เทรดในโซนนี้นะต่อให้กราฟมันจะเป็นยังไงก็ตาม มันจะขึ้นมาที่แนวต้านฉันก็จะไม่เล่นมันลงมาที่แนวรับฉันก็จะไม่บายนะครับต้องรอให้มันมีการปิดลงมาแบบนี้ก่อนถึงจะหาจงาังหวะเซลลลงมาได้เนาะหรือถ้ามันปิดขึ้นนะครับก็ต้องดูซ้ายมือว่ามีโซนไหมถ้าปิดขึ้นก็อาจจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้ครับแต่แน่นอนว่าเลนก็อาจจะไม่พออีกเนาะก็อาจจะต้องรอเป็นบายเหนะือโซนนี้ทีเดียวนะครับน่าจะง่ายที่สุดที่เราจะเล่นได้เนาะเพราะงั้นก็ลบไปเลยครเขียนไปว่า no test zone ตรงนี้ได้เลยของทองคําประมาณนี้นะครับคนอื่นจะเล่นไหมผมไม่สนใจหรอกแต่ผมไม่เล่นในโซนนี้นะ ยูเอสตีนะครับเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์ว่าให้ทําต่อพอเง้นจัดไปนะฮะก็วิเคราะห์หนักๆเลยแล้วกันเนาะอย่างที่บอกถ้าสมมติคนไม่รู้เนี่ยคนไม่สนใจจะฟังผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องพูดแต่ถ้าคนสนใจมีคนฟังก็จะพูดต่อไปนะครับในส่วนของวิกฤตนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันพยายามที่จะขึ้นมาจุดนี้แหละจุดสังเกตนะครับคือโซนนี้ในปนโซนที่ราคาเคยมาจิ้มครั้งหนึ่งแล้วลงนะมาจิ้มครั้งที่2ออาจจะลงได้แต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรครับ สิ่งที่มันต่างกันคือแท่งนี้อันนี้แท่งนี้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าแท่งนี้ครับไม่เหมือนกันเพรฉะนั้นแท่งนี้มาทําสิ่งแตกต่างแล้วเนาะแท่งนี้คือแท่งนี้นะมันแตกต่างแล้วผมว่ามีโอกาสที่กราฟจะยังคงดันขึ้นต่อเนื่องไดเ้เพลิๆนะฮะอาจจะมาถึงตรงไส้ตรงนี้ก่อนเนาะในส่วนของเดลี่ครับปึ๊บปุ๊บอ่าชัดเจนเลยน่าจะเป็นประมาณตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือตามหลักเดลี่นะผมคิดว่าเดี๋ยวรอเจ้าแท่งนี้นะฮะ มันทําไส้ลงมากลับมาประมาณสักตรงนี้50%ของแท่งก่อนหนาเนาะเพื่อทําไส้ด้านล่างแล้วขึ้นต่อน่าจะไปได้นะครับในส่วนของ4ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเคลียร์ก่อนลบตรงนี้ทิ้งแนวต้านปรับให้มันสั้นลงนะครับแน่นอนครับว่าณนะตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้มีแนวต้านข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มหมดแท่งนี้แรงซื้อเยอะแท่งนี้ครับเป็นแท่งเล็กๆแล้วหมายความว่าอะไรแรงซื้อเริ่มลดลงนะครับก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ย จะกลับตัวลงมาได้ก่อนทีนี้คาถามคือมันจะกลับตัวไปถึงไหนผมมองว่ามันต้องกลับตัวลงมาถึงประมาณโซนนี้ครับนี่ต้องรอลงมาทําแนวรับตรงนี้นะครับหาจังหวะบายขึ้นได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับก็พอมาดูหนึ่งชั่วโมงก็เริ่ม make s e นนะรเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าอ๋อนะตอนนี้ราคาเหมือนจะต้องมีการลงมาแถวๆโซนนี้ก่อนนะครับอาจจะเป็นโซนนี้เลยหาจังหวะบายขึ้นนะครับสามสิบนาทีเริ่มชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะรเรามีแนวต้านจคล้ายๆทองคคําเเลยยนนะรับของ USB ี มันจะไม่ค่อยคือถ้ามันราคามันเลนจิง้งมันก็จะเลนจิ้งเหมือนกันเนาะเพราะมันร่วมข้งที่จะไปทิศทางเดียวกันนะครับประสานกันนั่นเองความสัมพันธ์ของมันมีอยู่เนาะทีนี้ถ้าจะถ้าจะเซลนะฮะแต่ผมคิดว่ายังไงไบอก็คือบายแต่ถ้าสมมุติว่าราคามันเลิ่จะลงเนาะรอเซลลต่ำกว่าโซนนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าซ้ายมือไปโซนลงๆแต่ก็ต้องกังวลใจพวกไซฟงนี้ด้วยอันตรายหนึง่งใช้ความเสี่ยงต่ํายังไงผมคิดว่าาบนะฮะถ้าที่ควรเล่นบาายยยก็็จะเเปนนนนนโซนนีี้ดวขออญตั่งงภใ๊บน,นึนะ ท่าที่ควรเล่นเนี่ยน่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะก็คือ,อต้องรอให้ราคามีการกลับตัวขึ้นแล้วก็ลงมาแนาวต้านอีกทีนึงขึ้นแไงอีกทีนึงนะครับมีแนวต้านอีกทีนึงแล้วก็อาจจะเป็นโซนนี้ที่ผมมโนโเรื่อยไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะไปเลยฮนะเนี่ยนั่นอย่างเงี้ยน่าจะไปไกลเลยเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมแค่วาดมโนโขึ้นมนาเฉย <S <S นะแต่ว่าเวลาผมสอนนักเรียนนะครับผมก็จะวาดให้ดูประมาณนี้แหละเนาะถ้าเกิดขึ้นจริงนี่คือแบบ มหาเทพจัดๆนะแต่คงไม่ใช่เนาะคิดว่าเออท้ายสุดแล้วเนี่ยคีย์หลักคือมันอยู่แท่งนี้ครับก่อนที่ราคาจะไปเนี่ยมันจะไม่ได้ปิดที่แนวต้านชัดเจนหรอกไม่ได้ปิดเหนือแนวต้านนะฮะมันจะปิดต่ํากว่าเพื่อเป็นการหลอกให้บางคนนะอ่ะเฮ้ยเอาการฟมาแล้วเซลล์เซลล์เเลเซลสุดท้ายราคาดันขึ้นต่อพราะเราก็ต้องรอแบบนี้นะครับรอแท่งที่มันเป็นแท่งใหญ่ๆวิธีการสังเกตนะฮะคือให้เรารอแท่งที่เป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้ครับถึงแม้จะปิดต่ํากว่าแนวต้านแต่อย่าไปเซล์นะเพราะมันเป็นแท่งใหญ่ครับมันจะหลอกเรา สังเกตก็คือตัวบอดี้เนี่ยแท่งนี้นะมันจะใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าแท่งก่อนหน้าใหญ่กว่าทุกแท่งเลยเป็นตัวบ่งบอกว่ากาซจะไปแล้วให้หาจังหวะบายเอาตอนนั้นนะครับผมบอกให้ได้แค่นี้จุดเข้าจุดอะไรหาเอาเองนะในส่วนของ Bitcoin, บิตคอยนะฮะบ Bitcoin ก็มีคนสนใจเหมือนกันเพราะนั้นก็มาวิเคราะห์จริงๆนะตอนนี้ประมาณโอ้สิบนาทีแล้วอืมเผื่อเป็นคลิปที่วิค์หนานที่สุดแล้วนะครับ ในส่วนของสี่ชั่วโมงใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์หนึ่งให้หน่อยผมอยากรู้ว่าจะมีคนฟังจบไหมถ้าไม่มีคนพิมพ์หนึ่งเลยเออพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์สั้นๆน,นะฮะไวๆนะไม่ลงลึกละนะน้อยใจน้อยใจแต่คิดว่ามีครับใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์หนึ่งให้หน่อยนะจะขอบพระคุณมากครับโอเคในส่วนของเดลี่นะครับบิตคอย n เคลียร์ก่อนตีทําไมไม่ดูราคามาถึงจุดที่ลังเลครับทาไมครับโค้ดคุณพี่จะเห็นว่าจุดนี้เคยเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมัน แรงเมื่อมหมดนะครหมายความว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะทีนี้ก็จะเห็นว่ามันลงก็ลงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับมาจุดเดิมครับคำถามคือกลับมาเพื่ออะไรถ้าเป็นโซนแบบนี้นะครับผมจะเรียกมันว่า T concept ก็คือตัว T ตรงนี้จุดนี้จะมีสองสิ่งเกิดสามสิ่งเกิดก็ได้คือหนึ่งราคาเริ่มเป็นเหมือนเดิมครับเริ่ม s i ด์ w a y ์สองราคาดันต่อไปเลยกับสามราคากลับตัวลงมาอีกนะคำถามคือจะเป็นยังไงต้องไปดู time frame เล็กครับ ในส่วนของทาวเฟรมเล็กมันมีแนวต้านทั้งหมดตรงนี้มีตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ยังคงกังวลใจผมอยู่เนี่ยก็คือในส่วนของแนวต้านที่มันเยอะมากนะครับเป็นโซนต่อโซนต่อโซนไปนเรื่อยเลยซึ่งคําถามนี้มันจะเล่นได้ไหมผมคิดว่าค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะในการจะเล่นโซนแบบนี้ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณไหนนะครับ แต่ตรงนี้คิดว่ายากจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าขี้เกียจวิคะห์ไม่ใช่อะไรนะมันยากมากนะผมคิดว่ามันยากครับเพราะว่าเนี่ยดูดิติดแนวรับตรงนี้อีกนะฮะมีแนวรับตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกโอ้โหการที่ราคาจะทะลุแนวรับพวกนี้ไปได้นะครับอาจจะต้องมีการบิงขึ้นไปเอาิคว u i ิต t y ก่อนในที่นี้ก็คืออาจจะต้องมีการกับโตขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บทีหนึง่งแล้วก็จะเป็นการเทขายลงมาแรงๆเลยแบบนี้อันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะทะลุโซนนึ้ไปได้ ต้องประมาณนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะนอกจากนั้นผมว่าไม่ควรเล่นเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสั้นๆได้ใจความ